นะคะเรามาเที่ยงตรงครับคัดคำศัพท์กันนะคะวันนี้นะคะใครคัดไม่เสียจะไม่ได้ทานข้าวนะคะหนูเขียนชื่อไว้แล้วครับหน้าปกเขียนชื่อตนเองด้วยนะคะเตรียมคัดคำศัพท์ขึ้นมาขอกี่คำนะครับวันนี้คำไม่ยาวคัด3คำเหมือนเดิมมาดูคำที่1ของเรากันนะคะวันนี้คำที่1ของเราคือคำว่า apple a double p l e apple แปลว่าแอปอะไรแอปเปิลนะคะแอปเปิลนะคะคะทั้งหมด3คำใครเสร็จก่อนให้ไปทานข้าวก่อนแต่ถ้าใครเสร็จช้าอาจจะไม่ได้ทานข้าวพร้อมเพื่อนนะคะจะได้ทานข้าวช้ากว่าเพื่อนนะคะใครมัวแต่คุยไม่ได้ทานข้าวพร้อมเพื่อนแน่นอนคำแรกของเราวันนี้นะคะขอดูทีละคนด้วยนะคะไม่เสร็จไม่ให้ไปนะคะขอดูทีละคนด้วยคำแรกเวลาเด็กๆจดลงในสมุดคัดคำศัพท์ให้เด็กๆลอกคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลลงไปนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะลงมือได้แล้วค่ะของสไปซ์เว้นไว้3หน้านะคะหรือเขียนเรียนไว้30ข้อนะคะพอเมื่อวานสไปซ์ไม่ได้ทำกับเพื่อนตอนเย็นไปสปีดให้ทันเพื่อนนะคะแอปเปิลแคปข้อที่3คำที่3คำว่าอะไร listen คำที่2คำว่าอะไรคะคำที่2คำว่าแคปหมวกแก๊ปนะคะคำที่3 listen แปลว่าฟังนะคะอันดับแรกถึงคำที่100แล้วนั่นแหละครับเราจะได้ถ้าเราคัดเสร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องคัดเยอะไงคะลูกค่อยๆคัดไปเลยเอาค่ะดีใจจริงๆเลยดีใจจริงๆเลยจ้าดีใจจริงๆเลยน้ำเหนือบอกดีใจคัดได้แล้วไม่คุยถ้าใครคุยวันนี้เพิ่มให้เป็น5คำคุณครูเรียมครับเปิดคำที่2ให้หนูหน่อยนะครับภาพมันแตกครับเอาคำแรกก่อนลูกจดคำแรกก่อนเดี๋ยวทิพย์ไปคำที่2ให้นะคะใครที่ยังจดคำแรกไม่เสร็จ3ช่องคำที่1จดให้เสร็จ3ช่องแล้วเขียน1ถึง10แล้วค่อยไปเริ่ม1คำที่2ใหม่ไม่มีสมุดครับสมุดคัดของหนูเอาขึ้นมาครับสมุดคัดของหนูเอาขึ้นมานะคะคำแรกของเราฝึกสะกดไปด้วยน้องภูมิเวลาเขียนปิดไมค์ด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีสมาธินะคะเดี๋ยวเปิดจอเล็กดูก่อนว่ามีใครยังไม่ลงมือทำบ้างน่าจะเป็นทัพทีมเขียนหรือยังน้องภูมิครับสมุดคัดคำศัพท์หนูอยู่ไหนลูกอันนี้เป็นของเล่ม2เล่มของเทอม2นะลูกอันนี้จะเป็นเล่มใหม่นะครับเล่มของเทอม2ครับลูกอันนี้จะใช้เป็นเล่มใหม่นะคะอันนี้เป็นของเทอม2นะคะดาด้าเจอสมุดหรือยังคุณอรินไปไหนเนี่ยคุณลีโอจะเรียนแทนแล้วเนี่ยอ้าวลีโอละเปลี่ยนชุดแล้วล่ะลูกลีโอสอบทำไปประเมินเสร็จแล้วเหรอโอเคคุณออนิวเขียนหรือยังออนิวเดี๋ยวจะเยอะนะลูกถ้าหนูไม่ยอมเขียนงานเด็กงานก็จะเยอะมากเลยนะถ้าเด็กๆไม่ยอมเขียนไปด้วยถ้าเด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูทำไปพร้อมกับเพื่อนๆงานเยอะไหมคะไม่เยอะนะคะเพราะเราเสร็จในชั่วโมงคุณภูมิไม่ยอมเขียนไม่เสร็จนะคะผู้ทิพย์ขอดูด้วยนะก่อนไปทานข้าวนะดาด้าเจอยังลูกเจอสมุดหรือยังโอเคให้เขาติดเส้นอยู่ค่ะอ๋อให้ติดเส้นให้อยู่นะคะเด็กๆถ้าเวลาว่างตอนเย็นเด็กก็ตีช่องไว้ได้เลยนะคะลูกตีช่องไว้เยอะๆเลยนะคะเพื่อจะถึงวันศุกร์เราน่าจะได้หลายคำอยู่นะใช่ค่ะ
อันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธแล้ววันพุธพฤหัสสุขโอ้แต่ต้องเอางานมาส่งกูทิพย์ก่อนนะเข้าใจไหมครับกูทิพย์จะรอรับงานของเด็กๆที่โรงเรียนวันที่9ที่10นะคะใครส่งตรวจให้เลยใครส่งลงคะแนนให้เลยนะคะใครคะใครส่งงานช้าส่งคะแนนช้านะคะส่งแบบประเมินช้าวันที่เพื่อนมารับผลการเรียนผลการเรียนของนักเรียนก็จะไม่ออกนะคะเพิ่งจากนักเรียนถ้านักเรียนส่งงานช้าก็จะไม่ผลการเรียนก็จะออกช้ากว่าเพื่อนนะคะลูกคุณดีครับเดทช่องถึงหน้าสุดท้ายเลยใช่ไหมคะโอ้ได้เลยครับเพราะว่ามันเท่ากันกับเทอม1เลยนะของเทอม1ก็90กว่าคำเทอม2ก็90กว่าคำเหมือนกันเพราะว่าเทอม1เราใช้ตั้งกี่เล่ม3เล่มใช่ไหมคะตีไว้หมดทั้งหน้ากันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราคัดไปเรื่อยๆนะลูกนะแล้วขึ้นมาเราก็จะได้คัดแบบว่าคัดวันละคำสองคำเราก็เสร็จเห็นไหมรอบนั้นแล้วก็คัดวันละคำสองคำใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเลยก็น่าจะได้3คำถ้าคำยาวเราก็จะได้น้อยคำสั้นเราก็จะได้หลายคำนะคะจะพูดเยอะคุณจะให้3คำใช่ถ้าพูดเยอะคุณทิพย์ก็จะเพิ่มให้เรื่อยๆถ้าเด็กพูดเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ให้1,000ถ้าเด็กพูดเยอะเรื่อยๆเด็กคนนั้นก็จะโดนดีดปึ้งหายไปไหนหายตัวได้วับไปเลยเพราะว่าคุยเก่งจนเพื่อนปวดหัวแล้วนะคะเพื่อนคัดคำสั่งแล้วโตไปเลยเป็นนินจาหายตัวได้นั่นเองนะคะเด็กๆเขียนไปด้วยฝึกอ่านไปด้วยนะลูก apple apple แปลว่าแอปจนติดคัดแม่ก็ให้อ่านไปด้วยใช่นั่นแหละเราจะได้เก่งๆนะคะใช่แล้วครับใช่แล้วซูกัสเขียนให้ทันเพื่อนนะลูกซูกัสเพราะว่าแบบประเมินของครูทิพย์มีภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมเพื่อนๆที่ทำไปแล้วใช่ไหมคะแอนนี้ใช่ไหมคะลูกเตรียมตัวเลยนะแบบประเมินครูทิพย์มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะมีครบทุกวิชา11วิชานะคะแต่ละคนอาจจะได้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอันนี้บอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะบอกครับถ้าส่วนที่ชอบจะบอกว่าภาษาอังกฤษที่ชอบจะอ่านโจทย์ให้ฟังใช่แล้วครับวันศุกร์ที่เชื่อจ๋าจะเป็นคนมาอ่านภาษาอังกฤษให้เด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนะคะแม่หนูจะไม่ฉีดโควิดฉีดวัคซีนลูกฉีดวัคซีนไม่ใช่ฉีดโควิดโอเคครับอ๋อวันนี้แม่ไปฉีดวัคซีนแม่ก็เลยของกัปตันนัดพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกโควิดนี่จะอะไรนะไปฉีดวัคซีนลูกฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเด็กๆถ้าเด็กๆยังอายุไม่ถึงใช่ไหมเด็กๆก็ต้องป้องกันโดยการสวมแมสล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆที่วัคซีนอีกแบบนั้นฟังคำว่าแอปเปิ้ลคำที่1ค่ะแอปเปิ้ลคำที่1เขียนไว้เลย3ช่องคำสับคำอ่านคำแปลครับเดี๋ยวที่จะได้ขึ้นคำต่อไปนะคะคำที่1มีใครยังจดคำที่1ไม่เสร็จมีไหมค่ะครูแต่ละคนต่อไปน้องภูมิไม่ได้ทานข้าวนะน้องภูมิเขียนสวยๆลูกเขียนสวยๆเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวแล้วจะได้พักผ่อนแล้วตั้งใจเรียนก่อนอีกอึ๊บนึงตัวเจ็บมากดูเลยแล้วเขียนแล้วอีก3วันลูกอีก3วันก็จะได้พักแล้วเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะคุณครูจะได้ดีใจภาคภูมิใจสามวันนี้ขอให้พูดน้อยๆได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะน้ำเหนือทำให้ครูทิพย์ได้ไหมเนี่ยขอเป็นของขวัญวันเกิดในเดือนนี้ฟังขอเป็นของขวัญวันเกิดในเดือนนี้นะคะขอให้เด็กๆพูดน้อยๆแล้วตั้งใจเรียนได้ไหมคะได้ครับได้ไหมน้ำเหนือทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้ทำด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องเปิดคุยกับเพื่อนคุณครูทิพย์ค่ะมีคนบอกว่าเห็นด้วยคุณครูทิพย์ตอนเรียนด้วย มีคนเห็นลูกคุณครูทิพย์ตอนเรียนด้วย
ทำไมตอนเรียนครูทิพย์ตัวน้อยใช่ไหมทำไมตอนครูทิพย์มาสอนเนี่ยทำไมครูทิพย์ตัวใหญ่มากเลยนะคะครูทิพย์น้ำหนักขึ้นมานี้จะ10กว่ากิโลแล้วนะคะเนื่องจากโควิดเนี่ยจะตัวเท่ากันกับเด็กๆแล้วนะคะกินเก่งมากเหมือนกันนะคะใช่แล้วนะคะถึงแม่ชุดเสื้อนักเรียนไซส์ใหญ่มาเพราะว่ากินอ้วนมากเลยใช่แล้วครูทิพย์ก็ต้องออกกำลังกายแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเรียนมาครูทิพย์ใส่ชุดทำงานไม่ได้นะคะที่เด็กๆเห็นครูทิพย์ใส่ชุดพละไม่ใช่อะไรนะคะชุดทำงานครูทิพย์แน่นหมดแล้วนะคะชุดที่เป็นลูกเสือว่าไงนะชุดที่เป็นลูกเสือครับอะไรลูกสุกัสอันปันว่าอะไรคะทำงานแม่หนูยังออกกำลังกายนั่นแหละลูกออกกำลังกายสุขภาพเราก็จะได้แข็งแรงใช่ไหมเหมือนเมื่อคืนครูทิพย์ให้กระโดดตบไปยังไงเหนื่อยไหมอันปันอันปันบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าหนูไม่ได้ออกกำลังกายเลยตอนนั้นเหนื่อยมากต่อไปครูทิพย์ขึ้นคำที่สองหิวข้าวถ้าใครหิวข้าวต้องตั้งใจเขียนนะคำที่สองคำว่าอ่านว่าอะไรคำที่สองอันนี้คือคำที่สองนะลูกอันนี้คือคำที่สองไม่คุยกับใครแล้วหิวข้าวหิวข้าวต้องไม่คุยกับใครอันนี้คำที่สองนะคะอันนี้คำที่สองก้อนคันไม่เสร็จไม่ต้องกินเสร็จก้อนคันเสร็จจะไปกินได้ถ้าใครเสร็จก่อนรีบให้ไปกินก่อนได้เลยเนี่ยต้องถอดเสื้อไหมครับไม่ต้องสอบครับเพราะว่าตอนบ่ายยังเหลือสอบอีกหนึ่งวิชาครับอย่าเพิ่งถอดเสื้อนะครับวิชาครับเหลือภาษาจีนครับอย่าเพิ่งถอดเสื้อนะคะเข้าใจไหมลูกทานข้าวเสร็จอย่าเพิ่งถอดเสื้อนะคำที่สองค่ะคำที่สองจดคำศัพท์คำอ่านคำแปลครับจะเลิกเรียนไงก็ไม่เปลี่ยนชุดนะจะร้อนมากเลยเพราะชุดมันเล็กมากโอ้ชุดมันเล็กมากโอเคเอาอ่ะลงมือเขียนได้แล้วนะจะไม่ได้ทานข้าวนะเดี๋ยวใครเขียนเสร็จก่อนรีบให้ไปทานข้าวก่อนเลยวันนี้ไม่ต้องรอเที่ยงเลยค่ะถ้าใครเสร็จก่อนให้ทานข้าวก่อนปิดไมค์ได้แล้วครับเมื่อกี้น้ำเหนือสัญญากับครูทิพย์แล้วว่าจะไม่คุยเก่งน้องภูมิสัญญากับครูทิพย์หรือยังน้องภูมิอ่ะโอเคเขาเสื้อใสเลยเอาเขียนเร็วๆเขียนเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะเดี๋ยวก็สติหายแล้วครูจะคิดให้ครูปิดไมค์ไม่เปิดเสียงทุกคนถ้าทุกคนปิดของตัวเองมีเสียงไหมคะไม่มีวันนี้หนูจะกินทุกคนแล้วเนี่ยหนูหิวเอาเร็วๆเลยเมื่อวานแต่กินไม่ทั้ง10ล้านคนอะไรปิดไมค์ทั้ง10ล้านคนให้เหลือครูทิพย์คนเดียวเพื่อนบอกว่าปิดไมค์ทั้ง10ล้านคนคุณนะคุณครับคำที่2นะครับครับลูกอันนี้คือคำที่2นะคะไหนครูทิพย์จะดูจอเล็กก่อนใครเสร็จก่อนให้ไปทานข้าวก่อนได้เลยวันนี้ออนิวจะได้ไปทานข้าวกับเพื่อนไหมเนี่ยออนิวไม่ยอมเขียนกับเพื่อนเนี่ยฮะดาด้าหายไปไหนเนี่ยดาด้าเห็นแต่ข้างๆอลินก็หายไปไหนแล้วครูทิพย์มองไม่เห็นอลินเอาอยู่ข้างๆครูทิพย์มันอยู่ข้างแล้วอ๋อครูทิพย์จะไม่คุยกับน้ำเหนือแล้วทีนี้ครูทิพย์จะงอนแล้วนะจะงอนแล้วใครคุยเก่งครูทิพย์ก็จะงอนจะไม่พูดด้วยแล้วนะคะครูทิพย์จะไม่พูดกับคนนั้นเลยน้องพวงครูทิพย์จะไม่รักนะถ้าไม่เขียนงานนะเขียนเร็วๆลูกปิดไปได้เมื่อวานโทรหาใครอ่ะเมื่อวานโทรหา5คนเดี๋ยววันนี้จะโทรหาอีก5คนเดี๋ยวเราเรียนเสร็จนะคะฟังนะลูกฟังอันเจก็ได้นะวันนี้คุณครูจะโทรหาแม่บอกว่า1ทุ่มของดาด้าวันที่7นะลูกของดาด้าพรุ่งนี้นะของเอียววันนี้ของอลินวันนี้ของฟุกวันนี้ของภูดิตวันนี้นะคะของภูดิตวันนี้นะเดี๋ยวทิพย์จะโทรหานะแม่หนูทำงานที่บ้านแล้วก็ครับเดี๋ยวเรียนเสร็จเดี๋ยวทิพย์จะขอคุยทีละคนก่อนคุยกับเด็กๆก่อนนะคะให้เด็กๆทำแบบประเมินก่อนแล้วค่อยน้องภูมิปิดไมค์ทิพย์หน่อยครับครับผม
ของออนิวออนิวที่จะโทรหาวันศุกร์นะออนิวเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมครับมาจากไหนเนี่ยอารินไปเอาพื้นหลังมาจากไหนไม่รู้อารินไปแคปรูปมาจากไหนไม่รู้ของอังกฤษอย่าลืมถามคุณแม่นะลูกนะไม่งั้นคะแนนจะไม่ทันเพื่อนนะเข้าใจไหมครับแม่ว่างวันไหนทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ได้เข้าใจไหมครับบอกคุณแม่นะตอนนี้คุณครูทิพย์บอกว่าเดี๋ยวแล้วเพื่อนก็หายไปอีก11คนค่ะอ๋อเพื่อนก็หายไปอีก11คนคุณครูทิพย์ค่ะหนูรู้แล้วไปไหนไปกินข้าวใช่แล้วคำที่2เสร็จหรือยังคำที่2คำนักกว่าไหมทีมน้องเป็นแฟนเหรอไม่ใช่ถ้าเป็นแฟนเนาะถ้าเป็นเราจะเป็นแฟนเนาะเดี๋ยวคุณพี่จะดีดแล้วนะเตรียมพร้อมดีดแล้วนะใครคุยเก่งจะดีดคนนั้นแล้วเอาเขียนเร็วๆเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวนะใครเสร็จก่อนให้ไปกินข้าวก่อนได้เลยแรกก่อนใช่แล้วค่ะใครเสร็จก่อนก็จะให้ไปทานข้าวก่อนได้เลยแล้วก็จะเป็นคนเดียวหัวโลนะคำศัพท์มีด้วยกัน3คำนะคะอันนี้คำที่1คำที่2 CAP cap มวกแก๊ปนะคะไม่เปิดบอกเพื่อนไม่เปิดบอกเพื่อนแต่คำเปรมยาวคำอ่านมันสั้นใช่ไหมคำเปรมไม่ยาวไม่คุย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 ครับผมเนี่ยน้องภูมิน้องเสร็จแล้วเนี่ยน้องภูมิยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเร็วๆเขียนเร็วๆกราบแล้วพี่ยังไม่เสร็จแล้วพี่ต้องเขียนก่อนนะคะหนูไม่มีน้องหนูมีแต่พี่สาวเอาหมามาจากใครหมาใครโผล่มารู้เลยหมาใครหมาฟุ๊ไม่ใช่บีบีค่ะบีบีปิดไมค์ด้วยลูกปิดไมค์อยู่คุณครูที่ผ่านหนูมีน้องทั้งหมด4คนนะคะมีลูกเยอะขนาดนี้หนูไม่ได้มีน้องแค่นี้นะหนูยังมีอีก3คนเร็วๆเร็วๆวันนี้ใครจะได้ทานข้าวก่อนเพื่อนวันเนี้ยไม่รู้แหละตอนเนี้ยรอดูก่อนคำที่2ใช่ไหมครับอันนี้คือคำที่2ครับคำที่2เด็กๆจดไว้ยังมีใครยังไม่ถึงคำที่2มีไหมมีใครยังไม่ถึงคำที่2มีไหมต่อไปวันนี้จะไปคำที่3แล้วนะคะอันนี้คือคำที่3นะคะลูกคำที่3หนูเสร็จข้อ2แล้วค่ะอันนี้คือคำที่3นะคะคำที่3ของเราวันละ3คำก็พอนะคะคำที่3นะคะไม่ใช่เป็นข้อนะคะคำที่3คือคำที่100ใช่ไหมคะลูก listen listen แปลว่าฟังนะคะนี่คำที่3แล้วนะคะเขียนให้สวยๆนะใครเสร็จแล้วโชว์ให้คุณทิพย์ดูด้วยนะคุณทิพย์จะได้ให้ไปทานข้าวนะคะใครถ้าใครเสร็จแล้วข้อ2เสร็จแล้วครับข้อ2เสร็จแล้วครับอันนี้ข้อ3ลูกขึ้นข้อ3ได้เลยอ
ไปเสร็จ30คำนี้30บรรทัดนี้ให้ปล่อยถอนคอได้ได้คำที่3คือคำว่าฟังlisten listen พูดเสร็จแล้วเหรอคำที่เท่าไหร่แล้วลูกคำที่2ค่ะหนูเพิ่งเข้ามาเองคำที่2หนูจดไว้ยังจดไว้แล้วไม่มีครับเลยไม่มีครับคุณครับคุณตอนนั้นคุณที่บอกว่าจะไม่คุยด้วยนะใครไม่มีครับไม่คุยด้วยแค่เดาครับครับซัมเมอร์เสร็จ3คำแล้วเหรอลูกซัมเมอร์เสร็จทั้ง3แล้วเหรอครับเมื่อกี้เราพูดครับใครเสร็จแล้วให้บอกคุณครูทิพย์นะใครเสร็จทั้ง3คำแล้วบอกคุณครูเดี๋ยวจะให้คนนั้นไปทานข้าวก่อนเพื่อนเลยจะได้มีเวลาพักเยอะกว่าเพื่อนครับเก่งมากครับฮะอะไรนะลูกบีบีว่าอะไรนะครูทิพย์โดนลีดออกคนแรกก่อนเลยเอ้าจะดีคุณครูทิพย์ได้ยังไงแล้วใครจะอยู่แล้วใครจะอยู่กับหนูเนี่ยจะดีคุณครูออกแล้วทีนี้จะให้มันเป็นพลอยสองคนเดี๋ยวคุณครูบีบีจะสอนให้เองนะคะแอดมินจะดีดแอดมินได้ยังไงถ้าแอดมินออกไปเด็กๆก็จะกระจายออกไปเหมือนกันนะคะฉันดีดเอียวได้คำไหนแล้วเอียวก็ใหม่เองครับเอียวได้กี่คำแล้วเอียวอะมินเลยข้ารู้เสือแล้วเป็นแอดมินเลยดีดคนที่จะดีดครูออกดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะเขียนเร็วๆลูกกัปตันบอกว่ากัปตันเสร็จคำไหนนะลูกคำที่หนึ่งครับคำที่สองหนูจดไว้ยังคำที่สองอ่ะจดไปแล้วครับโอเคอันนี้คือคำสุดท้ายนะคะคำที่สามเอ๊ะเด็กๆแฟร์เวย์หายหรือเปล่าตัวแกฟูดแฟร์เวย์หายไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมคุณคิดว่ามีคนหายไปหนึ่งคนคือตรงนี้แฟร์เวย์ไม่เข้าคือแฟร์เวย์เมื่อเช้ายังเข้าอยู่เลยของเชิดจ่าแฟร์เวย์ก็อยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอย้อนหลังนะว่าใครหายไปแต่ตอนนี้แฟร์เวย์หายไปแล้วว่าใครคนที่ติดแฟร์เวย์คุณกฤษดาอร่อยไหมคุณกฤษดาไม่ใช่ปลาเส้นฟิชโชนะลูกเพื่อจะกินอร่อยเคี้ยวอร่อยขนาดนั้นอันนั้นมันคือเชือกกางเกงนะครับทุกคนตอนหนูค้างตับอ่ะหนูค้างด้วยหนูค้างหมดทุกคนเลยคือที่ไม่พูดทุกคนก็คือเชือกของกางเกงอะไรเข้าใหม่ไม่ได้อ่ะไม่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 เพิ่งเข้าไทยแล้วออกมาแล้วก็ขึ้นมาที่เกตแกตดูก็ซื้อเสื้อของพละนี่ออกมาก่อนไหมพละเหรอพละเหรอพละค่ะเสร็จแล้วขอดูค่ะแสดงใครคุยอุลิฟจะขอดูคนนั้นเลยนะออนิวเนี่ยเขียนหรือยังออนิวเนี่ยออนิวใครเอ่ยแล้วผมไม่ร้องเลยอะไรอลินอลินถึงคำไหนแล้วอลินจะได้หนูเสียคำดีหรอแล้วค่ะหนูไปคำที่สามแล้วนะครับครับมาฆ่าใครเสร็จถึงจะได้ทานข้าวนะครับใครไม่เสร็จไม่ได้ไปทานข้าวนะครับอันนี้คำที่หนึ่งครับคำที่สองครับคำที่สามครับพรุ่งนี้เรียนด้วยการสุขาศึกษาบัญญัติสุขาศึกษาบัญญัติเร็วค่ะเร็วๆค่ะ
ค่ะคุณจ๋าค่ะเป็นคนอ่านให้เร็วครับน้ำเหนือครับดูซิวันนี้ใครจะได้ไปทานข้าวก่อนเพื่อนเลยดูซิใครจะเป็น number 1ของห้องวันนี้ไม่รู้อ่ะคนออกไป4คนละอะไรมันยังขึ้นหน้าจอแล้วว่าอะไรยังไม่ได้ออกลูกยังไม่ได้ออกแต่ว่ามันมองไม่เห็นทุกคนเฉยๆไม่เห็นทุกคนใช่ไหมเหลืออีก4คนเหมือนกันค่ะตอนนี้เรามี20คนนะใช่แล้วครับของหนูมีแค่20คนอีกแล้วแทนไม่ได้คนอีกคนอีก21เป็นใครหรอใช่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 ลูกใช่แต่ว่าของเด็กมันจะมีโจมีจอโชว์สไลด์นะคะมันก็เลยจะมองเห็นเพื่อนๆไม่หมดนะคะแต่จอของคุณครูทิพย์นะคะมองเห็นทุกคนค่ะตอนนี้รู้ว่าอันปันแอบปิดกล้องคุณครูนะคะมันติดดูวีดีโอย้อนหลังกล้องครูทิพย์อันคนเล็กใช่ใหญ่มากนะคะว่าถ้าคุณทิพย์พับจอน้อยลงนะคะพับให้เป็นจอน้อยๆจอเล็กๆนะคะคุณทิพย์ก็จะมองเห็นทุกคนนะคะดาด้าถึงทำไหนแล้วลูกคุณทิพย์เลิกตึงน้องภูมิเสร็จคำที่สองยังครับคุณทิพย์อะไรครับคุณทิพย์เห็นทุกคนนะคะตอนนี้คุณทิพย์เห็นทุกคนนี่เด็กสามารถไปดูลิงก์ย้อนหลังได้บีบีถึงคำที่สามแล้วซัมเมอร์หรือเปล่านะวันนี้ซัมเมอร์จะเสร็จก่อนเพื่อนหรือเปล่านะหรือใครนะหรือจะเป็นฟุกหรือจะเป็นอันปันหรือจะเป็นดาด้าหรือจะเป็นทับทีมเขียนหรือยังเร็วๆไม่ได้กินครับยังทุกคนเรียนพร้อมเสร็จแล้วครับเสร็จทั้งกี่คำครับเสร็จทั้ง3คำเลยเหรอ3ครับขอดูคันจับครับคุณครูที่ขาหนูเขียนคำอ่างลงมาเลยค่ะคำเก็บโค้ดแล้วก็ดูคำที่สองนะโอเคเปรมไปทานข้าวได้ครับได้ขอบคุณครับครับแล้วเจอกันตอนก่อนบ่ายโมงนะลูกถ้าทานข้าวเสร็จแล้วคุณจะไม่พูดเลยเปรมว่าอยู่ในเปรมรีบเปรมรีบอารีนไม่ต้องปิดกล้องนะคะขอดูงานก่อนนะคะน้ำเหนือเร็วๆมัวแต่ถามครูทิพย์เนี่ยน้ำเหนือไม่เสร็จสักทีเนี่ยมัวแต่ถามเนี่ยดูซิใครจะได้ไปทานข้าวคนสุดท้ายน้ำเหนือถึงคำที่เท่าไหร่2กับตาหนึ่งคำที่3ยัง2เหมือนกัน2คำแปลครับสองถึงคำแปลเกิดคำที่คำที่สองคำที่3แล้วดูสิใครจะไปได้ไปทานข้าวก่อนใครป.สองแล้วค่ะป.สองก็สับอะไรนะน้องเอียว่าอะไรนะลูกไหนครับขอดูกำจับชูขึ้นมาเสร็จแล้วครับทุกคนเขียนอะไรอ่ะอ้าวสรุปเสร็จหรือไม่เสร็จคุณเอียวเขียนอะไรฮะต้องขอเขียนอีกคำหนึ่งครับอีกคำหนึ่งเฮ้ยจะไม่ได้ไปทานข้าวแล้วเอียวออนิวอยู่ไหนออนิวมาโชว์หน่อยสิออนิวยังไม่เขียนกับเพื่อนเลยเสร็จแล้วคะเสร็จ3คำเลยเหรอลูกไหนขอดูหน่อยครับโอเคแอปเปิ้ลเปิดหน้าต่อไปพอพานอยากให้เต็มบรรทัดนะลูกพอพานแคปนี้พอพานหรือเปล่าคุณฟุกพอพานหรือเปล่าคอควายสระแอพอพานแก้เลยหนูเขียนนอหนูคุณฟุกตาลายแล้วขนาดใส่สีตาแล้วนะคะตอนนี้มีแว่นช่วยนะคะแก้เป็นพอพานลูกพอพานอยากให้เต็มบรรทัดนะคะพอพานอยู่หลังคอควายครับซัมเมอร์เสร็จหรือยังครับเหลือกี่คำลูกเหลือเยอะไหมซัมเมอร์ไม่คุยกับกูจีบสุกัสไปไหนแล้วสุกัสส
จะไปถึงคำไหนเหลือแค่คำแปดเหลือแค่คำแปดเป็นคำที่สามครับครับทายเสร็จก่อนคนนั้นก็จะได้ไปพักก่อนนะคะโอเคแล้วครับอันนี้ได้กี่คำลูกอันนี้แกถูกหรือยังแกลิซี่อยู่เลยค่ะอ๋อลิซี่อยู่เลยไอ้ถ้าแอปเปิลถ้าแอปเปิลกับฮับเล็กเดี๋ยวยังทำต่อค่ะอ๋อเขียนหัวไว้แล้วใช่ไหมคะลูกใช่อะไรน้องภูมิเสร็จหรือยังไหนแกหรือยังฟุกไปแล้วนะคะฟุกเสร็จแล้วเหลือคอยเหลือคอยรีเทิร์นคือฟังใช่แล้วค่ะรีเทิร์นแปลว่าฟังนั่นเองนะคะแอปเปิลแปลว่าแอปเปิลใช่ไหมลูกแคบแปลว่าหมวกแก๊ปพอพานเด็กๆพอพานอยากให้เต็มบรรทัดนะตรงอยากตรงกลางนะใช่แล้วเราก็จะเหลืออีก84คำใช่ไหมคะวันนี้เราคัดถึงคำที่100แล้วนะคะใครเสร็จแล้วใช่แล้วค่ะเสร็จทั้ง3คำเลยเหรอลูกไหนขอดูหน่อยค่ะโอเคถ้าพิมพ์ไปทานข้าวได้ค่ะนะคะลูกใครที่คัดคำศัพท์เสร็จแล้วทั้ง3คำนะคะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารแล้วเรามาเจอกันในตอนบ่ายนะคะทำแบบประเมินวิชาภาษาจีนทราบมิทราบโอเคค่ะ